ตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอเธอยังมีฉันนะคะเป็นเพลงพิเศษในเวอร์ชั่นของพี่บี้สุกริตซึ่งเพลงนี้เนี่ยตอนที่เข้าห้องอัดพี่บี้เนี่ยมีส่วนช่วยเยอะมากๆจะเป็นยังไงบ้างเข้าห้องอัดไปพร้อมพี่บี้ค่ะมีโปรเจกต์ของทางช่องวันนี่แหละก็จะเอาละครเรื่องพรหมไม่ได้ลิขิตมารีรันแล้วก็อยากจะหาเพลงสักเพลงนึงเนี่ยเป็นเพลงcover นะมาให้มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่เสกโลโซแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่มีความหมายเข้ากับสถานการณ์เวลานี้มากๆเลยนะผมก็เลยถือว่าเป็นเพลงใหม่ของผมแล้วกันทางช่องวันติดต่อขอเริ่มต้นแบบนี้ก็ผมอยู่ที่วัดก็มีพี่ทีมงานเนี่ยโทรมาหาผมบี้สนใจไหมเอาตามความสมัครใจนะผมยินดีเพราะผมขนาดผมที่ผมอยู่ที่วัดเนี่ยทางผมและทีมงานที่วัดก็ยกทีมกันไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตามวัดต่างๆที่ขาดแคลนอยู่แล้วเป็นยังไงมันแบบเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นไปแต่หลายคราวแบบเข้าใจนายนึกถึงข่าวคนป่วยแล้วไปเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบอยากได้เตียงเร็วๆเห็นแล้วก็สงสารคุณหมอคุณพยาบาลนะบางครั้งก็โดนด่าด้วยคำที่รุนแรงอะไรเงี้ยนี่ผมอ่านนี่ผมตอนแรกผมดูนะที่บอกว่าแม้มีคนอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เธอทุ่มเทไปเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยแม้มีคนอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เธอทุ่มเทไปเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเธอนี่แทนแบบคุณหมอคุณพยาบาลนะเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาของคนที่รีบๆแบบต้องการอยากได้รักษาโดยเร็วโดยรวมก็คืออยากให้มันได้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะพร้อมไหมพร้อมมากไปเข้าไปเลยไปเฮ้ยไปร้องเลยอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอเสมออยากให้เธอเจอวันที่งดงามโปรดรับรู้ว่าฉันเป็นแรงใจให้เธอมือยามไม่มีใครเธอยังมีฉันออรชุนกับการละเกดในเรื่องผมไม่ได้ได้คิดเนี่ยตอนแรกเนี่ยออรชุนไม่รู้จักหรอกว่าการเสียสละหรือการให้อ่ะมันเป็นยังไงทำไมต้องมาดูแลเขาอย่างดีประคบประหงมเขาจ่ายเงินมาคุณก็รักษาไปจบโวยวายคุณก็ไม่ต้องรักษาแล้วออรชุนก็ค่อยๆเรียนรู้จนตอนท้ายของเรื่องอ่ะความรู้สึกของออรชุนก็คือเพลงเธอยังมีฉันนี่แหละฝากถึงละครนะครับผมไม่ได้ได้คิดที่จะกลับมารีรันอีกครั้งนึงนะดีทุกครั้งที่ดูละครเนี่ยความรู้สึกก็ต้องเปลี่ยนไปเสมอจริงๆอ่ะจะด้วยอายุของเราด้วยนะมีความเข้าใจอย่างเงี้ยเด็กดูก็เข้าใจอีกแบบนึงวัยรุ่นดูก็เข้าใจอีกแบบนึงคราวนี้เนี่ยนอกจากด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันคือด้วยสถานการณ์รอบข้างด้วยเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็การให้ของหมอและพยาบาลอย่างแท้จริงฝากถึงเรื่องผมไม่ได้ลิขิตเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอเสมออยากให้เธอเจอวันที่งดคนนี้โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่บี้ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับไปติดตามชมกันได้นะครับสำหรับเพลงนี้เธอยังมีฉันนะครับทาง YouTube ครับช่องวัน31นั่นเองครับแล้วก็ฝากละครไว้ด้วยเนาะผมไม่ได้ลิขิตนะครับคืนนี้ 20:20 นะครับใช่ค่ะ